ท่านบอกไงนะเมื่อกี้ผมถามท่านว่าการกวดขันที่ในจราจรหนึ่งจำเป็นต้องจับปรับไหมท่านตอบว่าไงก็สามารถที่จะจับปรับได้เป็นดุลพินิจของในการกวดขันใช่ไหมครับว่าก็สามารถจะดำเนินการได้ครับครับผมไม่ว่าจะเป็นการจับปรับหรือการว่ากล่าวตักเตือนแต่ถ้าจะเป็นการว่ากล่าวตักเตือนอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่การว่ากล่าวตักเตือนแล้วนะครับครับแต่ผมถามนิดนึงนะในฐานะที่ประชาชนเขาเสียภาษีการออกใบเตือนเนี่ยมันจะมีออกใช่ไหมครับครั้งหนึ่งครั้งสองออกได้ไหมแต่ผมถามหน่อยผมถามท่านเลยนะทั้งสองท่านเลยนะเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นเงินในกล่องเต็มเลยมีสักคนไหมวันนี้ที่เตือนมีไหมครับมีครับมีไหมมีครับขอดูหลักฐานหน่อยครับปกติออกใบเตือนมันต้องเป็นหนังสือถูกไหมไม่จำเป็นไม่แต่การเตือนควรจะต้องมีหนังสือถูกไหมมันถึงจะได้มีหลักฐานแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมไม่เห็นมีหลักฐานการเตือนเป็นหนังสือเลยท่านอาจจะบอกว่าเตือนด้วยวาจาผมถามนะท่านบอกว่าจ่ายถ้าผิดรถเร็วหรืออะไรก็แต่อุปกรณ์ไม่ครบอะไรก็แล้วแต่ปกติเตือนยังไงครับเตือนทุกส่วนใหญ่ได้เหินโผล่ข้างทางแล้วก็ปรับทั้งหมดขอโทษนะครับพี่น้องประชาชนครับเนี่ยครับเงินในกล่องทั้งนั้นเลยครับเงินในกล่องทั้งนั้นเลยครับนี่นะครับผมก็ไม่รู้ครับเนี่ยไม่รู้พี่เปลี่ยนผมสามารถฟ้องพี่ได้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยากฟ้องก็ฟ้องนะครับผมถามท่านนะว่าการเตือนเนี่ยนะฮะปกติท่านบอกว่าไงนะว่าไงครับเตือนเนี่ยท่านบอกว่าเตือนยังไงนะครับก็เตือนได้เตือนได้แล้วมีเตือนเป็นหนังสือไหมก็ผมไม่ได้เตือนเป็นหนังสือนะครับแต่ถ้าเกิดมีบางท่านที่ว่าลักษณะว่าคือเขาไม่รู้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมเตือนเช่นอะไรครับเช่นอย่างเช่นป้ายลบเลือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เตือนครับแค่นั้นเองแต่ผมถึงถามว่าผมก็บอกต้องผมถึงถามว่าการกวดขันวินัยจราจรคืออะไรครับความหมายนั่นน่ะสิขับรถเร็วให้บุคคลไม่ขับรถเร็วเตือนได้ไหมคืออย่างนี้นะครับในการขับรถเร็วเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุเยอะตายเฉพาะแค่ผู้ขับอย่างเดียวมันอันตรายกับคนภายนอกคนอื่นด้วยนะครับขับรถเร็วเนี่ยโอเคครับเชิญครับเชิญครับท่านบอกว่าขับรถเร็วมันเกิดอันตรายครับแล้วมันมีสักกี่ครั้งบ้างที่ขับรถเร็วอันตรายแต่ผมเห็นขับรถเร็วมาเจอท่านลองขับไปดูสถิติของทางหลวงนะครับให้เงี้ยแล้วท่านคุยกันเนาะเดี๋ยวนะสถิตินี่คืออะไรครับสถิติของเมาง่วงหรืออะไรอย่าเอาสถิติอย่างนั้นขับรถเร็วเนี่ยครับจริงๆเนี่ยการขับรถเร็วเนี่ยมันมีหลายสาเหตุจะไม่บอกว่าเกิดอุบัติเหตุเพราะขับรถเร็วทุกครั้งไม่ใช่ครับก็มันก็ไม่ใช่ 100% ที่ท่านพูดมาก็ไม่ใช่มันนั่นน่ะสิผมยังสงสัยอยู่ผมยังสงสัยอยู่มันก็ต้องเอาบรรทัดฐานทำไมต้องสรุปอย่างนั้นว่าการขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุผมถึงบอกว่าสถิตินะครับของการทางการทางแล้วยังไงครับก็อุบัติเหตุที่เกิดส่วนใหญ่ก็เกิดจากการขับรถเร็วการขับรถเร็วไม่เกิดจากเมาไม่เกิดจากง่วงไม่เกิดจากทั้งนั้นเลยครับนั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงไปสรุปว่าขับรถเร็วมันต้องเกิดอุบัติเหตุมันมากที่สุดไงครับมันมากที่สุดอ้าวแล้วเกิดคันหน้าขับช้าแล้วคันหลังขับมาปกติเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ถือว่าขับเร็วไหมหน้าขับช้าช้าแค่ไหนล่ะมันเร็วแค่ไหนล่ะอ้าวเวลาเขาจะเลี้ยวหรือเขาจะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะไอ้ที่ผมว่ามันคนละกรณีแล้วนะขับเร็วเนี่ยนี่แต่เบื้องต้นพี่ผิดจริงนะพี่ขับรถเกินความเร็วเกินมา120ต้องไหนพาไปดูกล้องหน่อยไหนไอ้รูปพันธุ์ที่ว่าเนี่ยมีมาตรฐานอะไรที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงอยากรู้อยากขอดูจังเลยไม่ผิดครับพี่ไม่ยอมรับผิดครับถ้าผิดก็ผิดแต่ผมแค่อยากดูว่าหลักฐานมันมีอะไรไม่เป็นไรอ่ะพี่ปฏิเสธก็ปฏิเสธไปนะครับผมไม่ได้ปฏิเสธผมกระจายถ้าผิดก็คือผิดครับใช่ไม่เป็นไรแต่ผมแค่สงสัยว่าไอ้การกวดขันวินัยจราจรเนี่ยที่ท่านพูดเนี่ยครับขออธิบายไปแล้วมันตักเตือนเป็นหนังสือไม่ได้เหรอมีมั้ยวันนี้มีตักเตือนมั้ยเป็นหนังสือผมไม่เห็นมีเลยที่ท่านมาพูดเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรครับอันนี้ของผมไม่ต้องรู้ฮะอยากรู้ก็ไปเอาเพราะว่าเป็นตำรวจรู้กฎหมายดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงถามไงว่าวันนี้มีตักเตือนเป็นหนังสือไหมไม่มีเลยผมเห็นมีแต่ปรับแค่นั้นเองผมถึงถามกวดขันวินัยจราจรคืออะไร
ผมถึงถามผมพูดแล้วหลายรอบแล้วเนี่ยนั่นน่ะดิเออก็ผมพูดแล้วนี่ไงอ่าเออแล้วแล้วอย่างเงี้ยถามอยู่คำถามเดิมผมอธิบายไปแล้วแล้วท่านก็ถามอยู่คำเดิมๆผมถามว่าวันเนี้ยณตอนเนี้ยเขากำลังยืนบวชพบว่าท่านกำลังทำผิดนะครับครับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดท่านรถหรือบริเวณครับผมจ่ายค่าปรับไปแล้วไม่เป็นไรแต่ผมแค่อยากรู้ว่า1แค่นั้นเองกล้องที่ว่านี้มันอยู่ไหน2มันมีมาตรฐานจริงอย่างที่พูดมั้ยดีฮะถ้าความใจครับก็คือว่าเราเส้นทางให้นะครับรู้จักเครื่องหมายจราจรรู้ครับแล้วยังไงผมก็เห็นติด90 90อ่ะครับเชิญกดลดความเร็วครับครับกดจับความเร็วแล้วลูกกล้องติดป้ายรู้จักใช่มั้ยฮะครับเห็นครับหลังจากป้ายเตือนนั่นน่ะระยะประมาณ2กม.ก็จะมีผมเห็นมันติดตลอดทางอ่ะครับก็เป็นช่วงๆครับไม่ถึงตลอดทางนะครับช่วงที่เกิดอุบัติเหตุหลายๆครั้งเข้าใจมั้ยฮะตรงนั้นน่ะจะพยายามเข้าใจเครื่องหมายเตือนท่านครับความเร็วครับนะฮะให้ผ่านพ้นไปแล้วระยะเวลาครับนะฮะครับตรงเนี้ยก็คือจุดเนี้ยอย่างที่ท่านมาเนี่ยเดี๋ยวท่านขับเนี่ยท่านก็จะเห็นรู้จักนะเครื่องหมายจราจรเนี่ยเป็นสี่เรื่องเนี่ยครับเส้นทางจุดกดการความเร็วนะครับท่านลดระยะตามที่เขาเขียนไว้ครับแล้วการติดป้ายอย่างนี้ทำเพื่ออะไรมันช่วยได้อะไรได้ช่วยอะไรมั้ยถ้าก็มีเครื่องหมายถ้าจะให้ดีนะทำไมไม่ติดกล้องไปเลยแล้วก็ไม่ต้องมีด่านถึงเวลาก็มีใบสั่งไว้แค่นั้นเองเขาตามหลักเขาต้องเตือนฮะให้ผู้ขับเตือนไม่เตือนถ้าเราไม่ติดก็เหมือนเราไปดักจับพวกท่านเขาเตือนแล้วยังฝ่าฝืนเราถึงได้มีการจับอ๋อกำลังจะบอกว่านี่คือมีป้ายเตือนแล้วเราฝ่าฝืนก็เลยถึงจับใช่ใช่มีอ๋อครับมีป้ายเตือนท่านเคยเห็นว่ามีรูปกล้องมีลดความเร็วด้านหน้ามีตัวจับนั่นอะสรุปนั่นคือกล้องมาตรฐานไม่ใช่ฮะป้ายเตือนไม่ใช่ฮะกล้องที่ติดเนี่ยมันเป็นมาตรฐานสามารถจับความเร็วได้ตามมาตรฐานที่พูดจริงใช่ไหมครับแล้วผมแค่สงสัยถึงบอกไงว่าการฝ่าฝืนเนี่ยทุกคนฝ่าฝืนผมไม่เป็นไรถ้าผิดก็คือผิดผมก็จ่ายค่าปรับแต่ผมแค่สงสัยเฉยๆว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมถามหน่อยประชาชนเนี่ยเขาเสียภาษีเขามีสิทธิ์ในการที่จะตรวจสอบการทำงานของตำรวจได้ไหมได้เขามีข้อสงสัยได้ไหมว่าวันนี้มีด่านตั้งเนี่ยแต่เงินค่าปรับเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเขาได้เขาตอนนี้ปรับถูกต้องตามกฎหมายเขามีส่วนอะไรต่างๆท่านอธิบายนิดนึงว่าไอ้เงินค่าปรับเนี่ยเดี๋ยวนี่นะโอเคเขาตามระเบียบราชการเนี่ยเขามีฝ่ายผมฝ่ายผู้ปฏิบัติถ้าท่านสงสัยยังไงท่านไปที่ศูนย์ควบคุมได้วันนี้มีหนังสือตั้งด่านไหมครับมีเนาะอยู่ที่ไหนเอ่ยมีฮะมีใช่ไหมญาติจากภาคโอเคนั่นน่ะดิผมปฏิบัติเนี่ยมีระดับสาวัดควบคุมโอเคนะฮะอยู่ไหนหนังสือที่ว่าเนี่ยฮะอยู่ในพื้นที่แล้วก็อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่ามีจริงไหมเดี๋ยวท่านไปดูที่ศูนย์ได้มีนะครับตกลงไม่มีโชว์ที่นี่เหรอมีดูในนี้ก็ได้ไม่เป็นไรขอให้ดูหน่อยว่ามันเป็นหนังสือแบบไหนผมอยากดูหนังสือเขาได้เข้าใจว่าโอ้มันมีหนังสือจริงมีครับผมยืนยันว่าหนังสือนะตรวจทั้งปีไอ้ทั้งเดือนเฮ้ยไม่ได้ถ้าเป็นเดือนทั้งเดือนครับตกลงไอ้นี้เราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงตั้งด่านอะไรทั้งเดือนเนี่ยได้รับอนุญาตนะฮะต้องขออนุญาตจากกองบัญชาการผู้บัญชาการผู้อนุมัตินะครับผมอยู่ดีๆผมจะมาปฏิบัติโดยไม่มีคำตั้งตรงไหนก็ได้ในเขตท้องที่ไม่ได้ในบริเวณถนนกำหนดจุดครับกำหนดจุดใช่เราจะรู้ได้ไงหนังสือทั้งเดือนจะตั้งตรงจุดไหนนะอ่านหนังสือที่ผมว่าเนี่ยผมขอดูหน่อยก็ผู้ปฏิบัติการอันนั้นเลยครับขอดูหน่อยเมื่อกี้ที่บอกไม่เป็นไรผมไม่ได้ถ่ายดูแต่ว่าผมขอดูหน่อยว่ามันมีจริงไหมแค่นั้นเองครับคือปัญหาเรื่องนี้มันต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนครับครับไม่ไหวเดี๋ยวท่านคุยเสร็จแล้วผมไปคุยกับท่านต่อตกลงมีหนังสือใช่ไหมครับท่านหนังสือตั้งด่านเนี่ยขออนุญาตตั้งด่านเนี่ยมีครับผมมีครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็นพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการนะครับท่านทำหนังสือมาขอที่โรงพักได้เลยครับผมนะแล้วไปนี่มีคนให้ดูไหมตอนนี้ท่านทำหนังสือไปขอได้เลยไม่ใช่หมายถึงว่าทำตอนนี้ไปดูเดี๋ยวนี้ได้เลยได้ครับลองเข้าไปเลยไปที่โรงพักที่ไหนดูที่โรงพักครับแล้วปกติไม่มีสำเนาอะไรให้ดูหรือยังไงผมไม่ได้พกมาแล้วครับนั่นเองทำไมต้องเอาไว้ที่โรงพักแล้วทำไมต้องอ้างเรื่องต้องไปขอตรวจที่นู่นที่นั่นที่นี่ในเมื่อคุณมาปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทำไมไม่ถือมาถนนหลวงนี่คือนอกพื้นที่โรงพักป่ะไม่เอ้าถ้าตีความเถียงตรงโอเคนอกไหมครับนอกหรืออยู่อันนี้โรงพักเหรอตรงนี้โรงพักป่ะใช่ครับไม่ใช่โรงพักเออนั่นเองแล้วทำไมไม่ถือมาของโรงพักครับใช่แล้วทำไมไม่ถือไม่ทำไมไม่ถือหนังสือมาด้วยทำไมไม่ถือหนังสือมาด้วยผมสงสัย
ทำไมชอบอ้างจังเลยว่าอยู่ที่โรงพักอยากดูไปดูเชิญครับตำรวจพรบข้อมูลข่าวสารนั่นเลยทำไมถึงไม่ถือมาทำไมถ้าไม่มีสำเนามานี้เผื่อเขาสงสัยว่ามันมีจริงผมมาทำงานครับผมเข้าใจว่าทำงานแต่การตรวจสอบหรือทำอะไรก็แล้วแต่มันควรจะมันมีขั้นตอนท่านก็ไปครับเรานะท่านเป็นข้าราชการผมเป็นประชาชนให้การอ้างขั้นตอนอะไรเนี่ยเลิกอ้างกันสักทีเถอะการทำอะไรก็แต่ถ้างั้นก็ถามว่าอำเภอใจไม่ต้องถามว่าถ้ามีสำเนาเอามาไว้ที่นี่ถูกแล้วไงไม่ต้องมีขั้นตอนไม่ต้องมีอะไรแล้วต่อไปก็ทำอะไรก็ทำอย่างไรก็ไม่มีระเบียบไม่มีขั้นตอนไม่เกี่ยวกำลังบอกว่าสำเนาเนี่ยนะไอ้หนังสือคำสั่งอะทำไมไม่เตรียมไว้ที่ด่านดีให้ท่านตรวจสอบไงครับท่านก็ไปตรวจสอบการทำอย่างนี้อะมันมีระยะอะไรหรือเปล่าท่านดูผมให้ท่านดูถ้าว่าปึ๊บดูในนี้ไม่เป็นไรผมขอดูว่ามีจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่เป็นไรผมขอดูพี่เอาคำสั่งให้เขาผมอยากดูผมอยากดูว่ามีจริงไหมแค่นั้นเองคำสั่งเพราะไอ้หนังสือคำสั่งเนี่ยผมก็เห็นแล้วล่ะจังหวัดครับผมก็เห็นบอกว่าตั้งทั้งเดือนอ่ะตรงนั้นตรงนี้ผมถึงสงสัยว่าการที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนนะผมถามท่านนิดนึงนะการที่เราจะมีสำเนาหนังสือชุดที่ว่าเนี่ยเอามาไว้ในพื้นที่ที่ท่านออกปฏิบัติงานเนี่ยใครไม่ขอดูท่านก็ไม่ต้องให้ดูใครสงสัยก็ต้องให้ดูมันไม่ดีกว่าหรือที่จะต้องอ้างว่าตามพรบข้อมูลข่าวสารไปดูที่โรงพักไปยื่นคำร้องเลยผมว่าอย่างนี้เนี่ยศรีถนนชัยเกินไปหรือเปล่าถ้าเรามองในแง่ของการคุณว่าผมนะไม่คุณกำลังจะถามผมว่าผมปฏิบัติหน้าที่มิชอบผมไม่ได้ว่าท่านแต่ผมกำลังจะพูดถึงว่าการที่บอกว่าผมว่าสีถนนชัยนะก็ใช่ไงผมไม่ได้พูดถึงท่านคุณแปลแต่ผมบอกว่าการที่อ้างผมพูดอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่ที่อ้างส่วนใหญ่ที่อ้างว่าให้ไปตรวจที่นั่นที่นี่ผมไม่ถามว่าจริงนะครับทำไมไม่มีสำเนามาที่นี่ทำไมไม่มีสำเนามาไว้ที่นี่สักอันนึงเพื่อให้เห็นว่าเออเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นะดูเลยครับเนี่ยถ้าใครไม่ดูก็ไม่ดูแต่พอบอกว่าพอจะดูเนี่ยผมยังไม่รู้เลยโรงพักอยู่ไหนโรงพักอยู่ไหนครับเนี่ยโรงพักก็อยู่ที่สพเมืองครับโอ้โหจากจุดที่ท่านปฏิบัติงานนอกพื้นที่ไปนู่นไม่ใช่นอกพื้นที่นะครับในพื้นที่ในพื้นที่แต่นอกสถานที่ไกลไหมครับกี่กิโลจากนี้ไปก็นี่ไงกี่กิโลครับกี่กิโลครับ11กิโลครับ11กิโลครับผมถามหน่อยจากจุดนี้ไปนู่น11กิโล11กิโลเนี่ยมันยังไงจะให้เขาไปกิโลครับ11กิโลนั่นน่ะเลยแล้วจะให้ไปยังไงแล้วไปนี่มีคนอนุญาตเลยไหมหรือต้องรอผมก็ตอบว่ามีคนรออยู่นู่นไหมถ้าผมจะไปยื่นคำร้องถ้าท่านไปป่านี้น่าจะมีอยู่อ้าวยังมีอยู่ครับปกติผมถามนิดนึงอันนี้ไม่ได้หาเรื่องนะแต่ผมถามท่านเรื่องไม่ได้หาเรื่องแล้วครับท่านผมตอบแล้วไม่ใช่ผมแค่สงสัยว่าทำไมป่านี้บอกว่าถ้าไปตอนนี้น่าจะทันผมไม่เข้าใจก็ทันก็เวลาราชการนี่ครับท่านเอ้าหนังสือพวกนี้ต้องดูในเวลาราชการเท่านั้นใช่ไหมอันนี้ผมสงสัยถามแบบคนไม่รู้ติดต่อราชการถ้าติดต่อเวลาอะไรถึงเวลาแล้วอ๋อต้องทำการต้องเวลาทำการเท่านั้นถูกไหมก็ท่านติดต่อเวลาราชการหรือเปล่าแล้วใครเป็นคนอนุญาตให้ดูหนังสือตัวนั้นผมอยากดูเฉยผู้บัญชาการครับเช่นลงพักครับเช่นภูมิกับครับแล้วถ้าเกิดภูมิกับไม่อยู่ครับที่ไม่ต้องถ่ายเพราะว่าไม่ถ่ายคือสี่การนะอนุมัติเดือนธันวาลงนามโดยรักษาการผู้จัดการภาคหนึ่งท่านสุรพงษ์สนองไหนของวันนี้ดูผมขอดูเฉยไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านโอเคท่านต้องก็ขอโทษที่ร้อนโอเคเชิญครับเชิญครับผมขอพูดอย่างเดียวขอพูดอย่างเดียวโอเคครับเชิญครับไอ้นี่หนังสือจะภาคนะหลังจากนั้นพจวก็จะออกนะเมืองก็จะออกไล่มาอธิบายด้วยพี่พจวจังหวัดโอเคโอเคครับผมให้ดูกำถังใหญ่โอเคลงนามโดยรักษาการผู้จัดการภาคหนึ่งโอเคนะเข้าใจนะรักษาการโอเคเนี่ยนะครับแล้วยังไงต่ออนุมัติทางตรวจประจำเดือนธันวาเนี่ยครับลงนามโดยรองผู้การก็แจ้งมาที่โรงพักครับเนี่ยนั้นโรงพักก็โอเคโอเคผมไม่ได้ถ่ายนะผมมาไม่พูดแล้วจบยังแล้วอะไรนะต่อนะครับนี่ผมนั่นเตรียมเนี่ยก็ทุกอย่างมันอยากให้ดูกับนี่ของภาคหนึ่งนะนี่ของพจบลงนามโดยแล้วยังไงครับแล้วไอ้จุดตรวจตรงนี้เนี่ยมีบอกไหมในหนังสือนี้ว่าจุดตรวจบริเวณนี้อะไรเงี้ยของวันนี้ของวันนี้วันที่อะไร13โ
้หลายแผ่นนะพี่นะเดี๋ยวดิเพราะว่าแต่ละวันอันนี้หนังสือตรงนี้นี่ขอดูขอคัดถ่ายได้ถูกไหมครับก็อนุมัติเขาถ้าพุ่งกลับไม่อยู่นี่ทำไงครับ3นะครับระดับคม131มอบหน้าคนอื่นไว้ครับ131บวก600เนี่ย131อ้าวเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะอันนี้คือจุดตรวจ131บวก600โอเคครับผมนะครับนี่เนี่ยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับโทรเลขไทยมีครับโอเค43ครับเนี่ยนะครับโอเคที่ขาล่องครับครับนี่ขึ้นครับผมอันนี้คือเลขาคือเลขาสาสุขของท่านนะโอเคเทเนี่ยอันนี้13ธันวา6212ถึง15ครับมีเวลานี่มันเกินเวลาแล้วเนี่ยมัวคุยกับพี่อยู่เนี่ยไม่เกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเกี่ยวกับผมเหรอผมก็ไม่ได้ดูถ้ามันหมดเวลาเนี่ยถ้ามันหมดเวลาเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่ผลักอยู่แล้วไม่ใช่ที่จะต้องจัดการต้องมาตั้งสั่งดิครับท่านผมก็มาตกลงว่าท่านเนี่ยยศใหญ่กว่าเนี่ยท่านไม่มีสิทธิ์สั่งต้องให้ท่านนี้เป็นคนสั่งใช่ไหมยศใหญ่กว่าอันนี้ขอโทษเมื่อกี้เห็นบอกว่าใครเพราะว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนอันนี้เป็นผู้ควบคุมแดนขอโทษทีแม้เรื่องรถยนต์ให้ขอโทษโอเคแล้วเรื่องไงต่อครับโอเคเข้าใจแล้วว่ามีคำสั่งมีอะไรเรียบร้อยนะมีคำสั่งคำสั่งวันนี้ผมไปขอคัดถ่ายได้ไหมได้นะในเวลาราชการครับผมตามระบบราชการนะครับผมไปเนี่ยสมมติครับเมื่อกี้ค้าอยู่ข้อนึงที่ท่านบอกว่าถ้าผู้กลับไม่อยู่ทำไงระบบราชการนะครับมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่กันอยู่แล้วได้หมายถึงว่าคัดถ่ายรับรองได้หมดเลยครับเข้าไปติดต่อได้เลยครับเข้าไปติดต่อได้เลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยสมมติถ้าไปยังไงผมไปไม่ถูกโรงพักครับมีตังค์ที่กัด GPS ไปก็ได้ฮะอยู่ในเมืองเลยเมืองชัยนาทเมืองชัยนาทใช่ผมคิดว่าที่กรุงมันเมืองอยู่ในเมืองมันไม่ใช่โรงพักท่านมีเบอร์มั้ยเผื่อยังไงเดี๋ยวผมขอนอกรอบขอเบอร์ท่านหน่อยเผื่อว่าเวลาผมสงสัยในการตั้งด่านตั้งอะไรอันนี้คือตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรผมถามท่านว่ายังไงนะสามารถตักเตือนเป็นหนังสือได้แต่วันนี้ไม่มีการตักเตือนเป็นหนังสือเลยถูกไหมอยู่ในดูนิดดูในดูมินิของพนักงานสอบสวนวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันได้หลายอย่างนะฮะมันแต่เบาสุดคือตักเตือนได้เป็นหนังสือเดี๋ยวที่ฟังโอเคครับแต่ว่าอธิบายผมก็นะวิธีการตักเตือนหรือว่าต่างๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในดูมินิของพนักงานสอบสวนเข้าใจนะฮะโอเคอันนี้เมื่อไรผมถ่ายมาการดำเนินการเนี่ยอยู่ในดูมินิดูมินิพาวิท่านก็รู้อยู่โอเคแต่ก็คืออย่างที่เลยเวลาเดี๋ยวผมโอเคแต่ที่ผมนิดเดียวแต่ที่ผมสงสัยว่าผมเลยเวลาโอ้ไม่ไม่กล้าแล้วไม่ได้ไม่กล้าแล้วเพราะว่าอะไรคือที่ผมสงสัยคือแค่ว่าไม่ได้ผมวันนี้ไม่มีการเตือนเป็นหนังสือเลยส่วนใหญ่จะมีแค่ค่าปรับถูกต้องไหมครับโอเคครับไม่เลยเวลาเดี๋ยวจะถามไม่หรอกครับ